เปิดสาเหตุทำไมไก่แพงพานิกล่อมผู้เลี้ยงห้างตรึงราคาลั่นจากนี้ไม่ขึ้นมีแต่ลงกรมการค้าภายในได้เชิญสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยสมาคมผู้ผลิตไก่เนื้อเพื่อการส่งออกผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทคากินมีทไทยแลนด์จำกัดบริษัทเบทาโกเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทไทยฟู้ดจำกัดบริษัทสหฟาร์มจำกัดและห้างค้าส่งค้าปลี เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการค้าสินค้าเนื้อไก่หลังจากที่มีข่าวปรับขึ้นราคาจนผู้บริโภคมีความกังวลผลการประชุมทางผู้เลี้ยงได้ให้ข้อมูลว่าสาเหตุที่ไก่มีการปรับขึ้นราคาเพราะช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2567ที่ผ่านมาเป็นช่วงอากาศร้อนและแล้งจัดทําให้ผลผลิตไก่ลดลงจากเดิมเลี้ยง39-42วันถึงจะได้ไก่ขนาด2.4กิโลกรัมแต่ปรากฏว่าน้ําหนักลดลง5%จึงต้องเลี้ยงเพิ่มอีก3-5วัน เพื่อให้ได้น้ำหนักทำให้ผู้ประกอบการมีภาระเพิ่มขึ้นจึงมีการปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการเลี้ยงส่วนประเด็นการส่งออกที่มีการระบุว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไก่ในประเทศขาดแคลนก็ไม่เป็นความจริงโดยผ,ผู้ผลิตและผู้ส่งออกยืนยันว่าผลผลิตไก่มีเพียงพอทั้งขายในประเทศและเหลือส่งออกทั้งนี้หลังจากการหารือได้ข้อสรุปว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยผู้เลี้ยงได้ลงลูกไก่เพิ่มและการเลี้ยง ก็ใช้เวลา39-42ถึงวันเหมือนเดิมและเมื่อผลผลิตล็อตใหม่เข้าสู่ตลาดราคาก็จะปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกตินายกอน,นิดโนนจุยรองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าได้รับคำยืนยันจากผู้เลี้ยงจะเร่งเลี้ยงเพิ่มและผู้ประกอบการได้มีการเปิดโรงเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นด้วยทําให้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นและมีไก่ส่วนต่างๆเข้าตลาดเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันสําหรับประเด็นเรื่องราคาผู้เลี้ยงและห้างค้าส่งค้าปลียืนยันจะไม่มีการปรับขึ้นราคาไปกว่านี้อีกแล้ว โดยจะตรึงราคาณนะตอนนี้ไม่มีการขึ้นอีกและยังจะช่วยจัดโปรโมชัน่นโดยเฉพาะชิ้นส่วนสะโพกและเนื้ออกเพื่อลดราคาให้กับผู้บริโภคด้วยและจากนี้เมื่อสถานการณ์ผลผลิตดีขึ้นก็จะปรับลดลงตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการดูแลผู้บริโภคโกรมการค้าภายในจะมีการติดตามสถานการณ์การเลี้ยงการค้าไก่ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางทั้งผู้เลี้ยงผู้ผลิตที่ส่งไก่ไปให้ห้างค้าส่งค้าปลีกและห้างค้าส่งค้าปลีกทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านราคา เพื่อกำกับดูแลให้ราคาอยู่ในโครงสร้างทุกรายจึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าราคาไก่จากนี้จะไม่ขยับขึ้นอีกมีแต่จะปรับลดราคาลง